วัดพระวิรุณเกลียนวัดน้องสาราต้องรู้โซเซนเรียนนาป้าตาจะเรียนกีธาจับเปี้ยเส้นกรุบเรียนขมัดยูสันเตือนเมียนได้แค่น้องอยู่ยาสวัสดีครับสวัสดี FC ช่อง YouTube อุชิตับ Channel แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปช่องอุชิตับนะครับผมวันนี้จะหัดใส่เรียกว่ารอบกบครับรอบซิ่งรอบกบครับคือผมยังไม่เคยใส่สูตรนี้ที่ก็เอาเนื้อปลามาสับๆๆๆๆๆแล้วก็เอาไปใส่หน้ารอบใส่รอบไว้ในรอบให้มันมีกลิ่นคาวแล้วกบเข้าไปกินในช่วงกลางคืนก็กำลังจะใส่ครั้งแรกครับผมพี่น้องไม่รู้จะมันไม่มันเดี๋ยวจะดูผลงานกันตอนเช้าอ่ะเนี่ยมาดูครับวัตถุดิบของผมครับอู้นี่ครับวัตถุดิบคือมีดแล้วก็เขียงอันนี้ก็รอสับปลาครับอันนี้ก็รอบนี่ครับรอบกบของผมนี่ทำไว้นี่ไม่ต่ำกว่า 7-8 ปีแล้วพี่น้องยังไม่เคยได้ใส่เลยตั้งแต่สมัยทำงานอยู่กรุงเทพแล้วก็นี่ก็จะมาทดลองรอบใหญ่ด้วยครับนี่ครับรอบใหญ่ด้วยครับจะใส่เทสดูว่ามันจะเข้าเล็กหรือเข้าใหญ่นี่ครับผมแม่พี่น้องวัตถุดิบผมนี่ครับนี่เด้อพี่น้องนี่ครับปลานิลนี่ครับปลานิลน้อยนะครับแล้วก็สับ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 แล้วก็เอาไปจัดการโปะนู่นนะครับเดี๋ยวอุชิตับจะใส่แค่3หลังพอพี่น้องเดี๋ยวอุชิตับจะคัดเนาะคัดใส่แค่3หลังพอแต่ไม่รู้ว่าหลังไหนอาจจะเป็นหลังนี้อ่ะนี่ครับ3หลังกับรูใหญ่1อันนี่ครับผมพี่น้องเดี๋ยวอุชิตับขออนุญาตทําปลานี่ก่อนครับสับๆๆๆๆแล้วก็ไปใส่กันเนาะพอใส่แล้วก็จะพอใส่เสร็จก็จะพาพ่อแม่พี่น้องไปดูตอนเช้าเลยไปกู้เลยเพราะว่าอุชิตับถ่ายคนเดียวทําคนเดียวนี่มันคงจะทุลักทุเลแน่นอนเลยไหนจะใส่รอบไหนจะถือกล้องนู่นนั่นนี่ครับก็เลยสับแล้วก็เอาไปใส่เนาะเดี๋ยวจะให้มาดูวิธีการสับปลาก่อนแล้วก็พอเอาไปใส่ปุ๊บตอนเช้าเราไปกู้กันครับพ่อแม่พี่น้องเราไปกู้มาดูซิว่าจะหมันสักตัวไหมจะได้ตัวไหมรอบสิ่งจะประสบความสำเร็จไหมรอชมกันเด้อพี่น้องอ่ะก่อนอื่นเรามาดูวิธีการสับเหยื่อของอุชิตับก่อนเด้อพี่น้องThank you.
นี่ครับท่านผู้ชมนี่คือวัตถุดิบของผมในวันนี้ครับก็คือเหยื่อนี่ครับใช้ปลานิลนี่ครับสับนะครับปลานิลน้อยนะครับสับครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวก็จะไปใส่รอบกันเดินนี่ครับรอบนี่ครับรอบทดลองใส่พี่น้องยังไม่เคยใส่เหมือนกันนี่ครับเดี๋ยวใส่3หลังกับรอบใหญ่หลังหนึ่งเป็น4หลังเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนเช้าว่ากู้แล้วจะได้ตัวไหมพี่น้องอ่ะเดี๋ยวรอชมกันตอนเช้าเลยเด้อเพื่อนพี่น้องว่ามานประมาณกับครั้งแรกของอุชิตับใส่รอบกบนะครับกับเยื่อสูตรนี่ครับปลานิลซับพี่น้องปลานิลน้อยซับก็อย่าลืมกดติดตามให้อุชิตับดีเด้อครับกดSubscribeกดแชร์กดตะพึดปื้อไปเลยลิ้นพันกันไปหมดแล้วพี่น้องโอเคครับอุชิตับเดี๋ยวไปใส่ก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าไปกู้ด้วยกันเด้อครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าวันนี้เรามากู้รอบครับรอบซิ่งครับรอบกบครับใส่ครั้งแรกครับกับเหยื่อปลานิลครับปลานิลสับไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหมเพราะว่ายังไม่เคยใส่เหมือนกันพ่อแม่พี่น้องเพิ่งทดลองใส่นี่แหละครับ เอาเดี๋ยวมาดูครับมีทั้งหมดมี4หลังครับพ่อแม่พี่น้องวิธีการใส่ผมก็เนาะดูตามคลิปใน YouTube แล้วก็มาทำร่องใส่ตรงน้ำตามทุ่งนาเนาะตื้นๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูกล้องหน้าพี่น้องเอ้านี่แหละครับอันนี้ก็เป็นนาอุชิตับเด้อนี่ครับ2ไร่ข้าวไรเบอรี่ครับโอ้ดูครับข้าวตัวนี้งามงามเขียวเขียวเนี่ยเริ่มแตกรวงแตกนี่ครับแตกรวงแล้วพี่น้องนะครับเอ้าส่วนฝั่งขวามือนี่ก็เป็นของพี่สาวครับเดี๋ยวดูกันพี่น้องสิมีตัวบ่อป่านี่ใส่มั่วๆเอ้าเฮ้ยตุ้มผมหายไปไหนน่ะเฮ้ยโนโอ้ไม่ตุ้มมันบิดมันงอฝนตกอุ้ยทำไมตุ้มมันบิดไปเนี่ยงงมากเลยพี่น้องคือปลาหรือกบมันเข้าแล้วมันหลุดออกโอ้ย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 นะเดี๋ยวไปดูตัวนี้เป็นตุ้มใหญ่ครับน้ำทบทุ่มตุ้มบนเลยเพราะว่าฝนมันตกหนักไหนเนาะมีแต่บักปูมีแต่ปูพี่น้องเอ้ยอุ้ยได้ปูครับปูนาพี่น้องโอ้สามสี่ตัวอึ๊บอย่าไปเก็บกันพี่น้องเหลืออีก2หลังสุดท้ายยังไม่เจอตัวกบเลยนี่ครับได้แต่ปูนี่ครับบรรยากาศเช้าขึ้นกับฝนตกหนักเลยตกอย่างกับฟ้ารั่วครับว่าจะมากู้รอบไม่ทันว่าตอนเช้ามีธุระอีกครับไปมีเขาตักบาตรไปวัดตักบาตรของโครงการของนายอำเภอเขาเป็นโครงการตักบาตรอะไรชุดไทยทุกวันพฤหัสอะไรประมาณนี้ครับ เอาไปนี่ก่อนนี่พี่น้องเอาเป็นลุ้นสองหลังสุดท้ายได้ไม่ได้เฮ้ยดูข้าวกำลังแตกรวงสวยงามข้าวไรเบอรี่นี่ครับเฮ้ย
ใครสนใจก็รีบจับจองเด้อครับมีจำนวนจำกัดเพราะว่าเพิ่งปลูกปีนี้ปีแรกครับ2ไร่เองครับพี่น้อง2ไร่เท่านั้นเองดูครับ2หลังสุดท้ายมีตัวทั้งปลาทั้งงูครับบับบุบบับเลยงูอะไรงูกินปลางูพี่กบมันจะไข่ช่วงเดือนหน้าหนาวครับเดือนพฤศจิกาธันวาช่วงนั้นโอ้ยถ้าได้นะไข่เต็มท้องผัดเผ็ดอร่อยมากครับงูปลางูกินปลาอุ้ยตรงนี้แตกไปรวมเกือบหมดแล้วนี่ข้าวผมนี่ดูกันพี่น้องอุ้ยดูตุ่มผมน้ำท่วมบิดกบกบบ่ได้จักโตได้แต่ปูโอ้ครั้งแรกครับประสบการณ์ใหม่ครับไม่เคยใส่เอาไปดูหลังสุดท้ายพี่น้องดูหลังสุดท้ายได้บ่ได้น้ำท่วมมิดนั่นน้ำท่วมมิดได้แต่ปูครับเปิดปูเข้าเสยปลาไม่เข้าครับนี่ครับผมพี่น้องเข้าเลยมีแต่ปูครับเข้าเอ้าปูไปไหนแล้วเราบอกว่าตุ่มไอ้รอบผมทะลุลุงมังปูก็ตั้ง 5-6 ตัวหายหมดเหลือตัวนี้ตัวหนึ่งโอ้ยพี่น้องโอ้ทะลุจริงๆด้วยนี่ครับเนี่ยมีรูทะลุด้วยบัดนี่ครับพี่น้องมีหน้าล่ะว่ามันไปยังไงมายังไงนี่นะครับโอเคครับคลิปนี้ไม่ประสบความสำเร็จครับครั้งแรกในการใส่รอบกบไม่ได้สักตัวพี่น้องก็แห้วครับ ก็ชมบรรยากาศเอาแล้วกันเนาะพี่น้องก็เดี๋ยวอุชิตักขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนเด้อก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสวัสดีครับผม